ดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะแขมาแล้ววันนี้น้องแขจะมาลองทําปลาร้านะคะไปเห็นในต่อๆนะคะน้องเห็นในช่องดําเห็นในต่อเพิ่นบอกว่าทําปลาร้าแค่1วันก็กินได้แล้วเพิ่นว่าปลาปลาจีนเนาะค่ะแต่ว่าวันนี้น้องแขไปตลาดมาไม่มีปลาจีนมีแต่ปลาสวายน้องแขก็เลยจัดมา1กิโลเนาะพี่ๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าปลาร้าชิ้นใหญ่ๆที่เขาทอดทําไมมันถึงไม่เค็มแล้วก็ไม่เค็มมากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้น้องแขจะมาแกะสูตรทำปลาในต่อนะคะให้พี่ๆดูเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงว่าจะเป็นหรือจะไม่เป็นเนาะอันนี้เราทดลองทำครั้งแรกนะคะทุกคนจะไปรอดหรือจะไม่รอดเนาะอันนี้คือปลา1กิโลนะคะซื้อมาจากตลาดร้านทำความสะอาดเรียบร้อยเขาบอกว่าให้แช่ในน้ำเกลือนะคะแต่ว่าน้องแขจะไม่แช่ในน้ำเกลือนะคะจะแช่ในเกลือเลยเนาะใส่เกลือลงไปเลยประมาณ300กรัมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแช่ไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะน้ําเกลือเนาะแล้วเขาก็เอามาหมักต่ออีกนะคะแต่ว่าน้องแขจะไม่แช่6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าปลาค่อนข้างชิ้นหนาจะแช่เอาไว้เลยประมาณ2วันนะคะ เราจะทําการหมักเกลือเอาไว้ประมาณ2วันนะคะอย่างนี้เลยนะคะคลุกเกลือกับปลาให้เข้ากันเลยเนาะนี่ค่ะใช้สูตรเดียวกับการทําปลาส้มเนาะแต่ปลาส้มเป็นแขทําสําเร็จมาแล้วนะคะสูตรคุณยายนะคะปลาส้มแต่ปลาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ยังไม่เคยทํานะคะทําครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่ EP 2นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้จะหมักเกลือทิ้งเอาไว้2คืนนะคะหลังจากที่หมักเกลือ2คืนเสร็จแล้วต้องแขจะไปล้างออกเนาะแต่ตามสูตรเขาไม่ล้างนะคะแขสีหัวหลานลื่นคู่เนาะแขจะล้างออกนะคะอันนี้เพราะมันเค็มมากเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ EP 2นะคะ